นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะเปิดทำการในวันที่1ตุลาคมนี้ครับเพื่อพิจารณาและพิพากษาเกี่ยวกับคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตโดยทุกคดีที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่การพิจารณาส่วนจะฟ้องร้องคดีใดก่อนก็ขึ้นอยู่กับอัยการรวมถึงคดีที่มีการฟ้องร้องก่อนหน้านี้ก็สามารถโอนมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องความคืบหน้าในคดีโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วโดยรัฐบาลให้กระทรวงการคลังยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้ยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่แต่ศาลยังไม่ได้สั่งว่าจะรับหรือไม่นอกจากนี้ครับคุณวิษณุยังพูดถึงข้อเสนอของสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.ที่จะมีการเสนอนะครับให้สมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรคแสดงเจตจำนงยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคใหม่แต่ยังไม่สามารถใช้ชื่อพรรคเดิมได้โดยบอกว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.และรัฐบาลก็มีหน้าที่รับฟังถ้าหากเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ก็ต้องรับฟังเรื่องใดที่ไม่เกิดประโยชน์คงจะไม่ได้ตอบอะไรไม่เช่นนั้นสังคมก็จะมีแต่ความขัดแย้งได้ฟังเสียงของรองนายกรัฐมนตรีครับคดีนี้มันความคืบหน้าคือที่หนึ่งที่เราได้รับเป็นคดีพิเศษ